สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายแล้ววันนี้มีเคล็ดลับสำหรับการดูแลผิวหน้าของคุณเพื่อดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็เป็นตัวในการทั้งบำรุงฟื้นฟูผิวของคุณด้วยนะครับเราจะต้องดูแลผิวทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนไม่ใช่ดูแลผิวเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างตอนเช้าเนี่ยเวลาคุณออกไปข้างนอกสิ่งที่คุณเจอก็คือแสงแดดในแสงแดดก็จะมีทั้งรังสี UVA รังสี UVB มลภาวะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปกป้องผิวของเรานะครับส่วนกลับมาก่อนจะนอนเนี่ยเราก็ต้องฟื้นฟูดูแลผิวของเรานะฮะเพื่อเป็นการสมานการอักเสบหรือว่าปรับสีผิวของเราให้ดูกระจ่างใสหรือว่าลดการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยกับชุมริกครีมบายนุสานั่นเองนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของคุณนั้นดูกระจ่างใสดูออร่าแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัย1กล่องประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันนะครับในเซตนี้คือชุมริกครีมแล้วก็ BB วิ้งครีมนั่นเองนะครับ2ตัวนี้มีอะไรก็จะเป็น2ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นกระปุกแบบนี้นะฮะที่สามารถพกพาได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะในช่วงตอนกลางวันแบบนี้นะครับก็แนะนำสำหรับ BB วิ้งครีมตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว BB ครีมนะฮะที่จะทำให้หน้าของคุณเนี่ยดูฉ่ำดูวาวดูผิวสุขภาพดีแล้วก็มาพร้อมกับการปกป้องแสงแดดแล้วก็ลดขั้นตอนของการเมคอัพอีกด้วยเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีส่วนผสมนะครับจากไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นตัวช่วยในการสะท้อนพวกรังสี UVA รังสี UVB ที่ไม่ก่อให้เกิดความหมองคล้ำบนผิวหน้าของคุณแล้วก็มีวิตามินซีในการปรับความกระจ่างใสให้กับผิวของคุณอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้ชูมิริกครีมบายนุสาในช่วงตอนเช้านะครับกับ BB วิ้งครีมก็ให้คุณตักเนื้อครีมในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นค่อยๆแต้มทาเกลี่ยรูปไล้ให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอใช้ก่อนออกแดดเป็นประจำหรือว่าใช้ทุกครั้งสำหรับการเมคอัพจะทำให้ผิวของคุณนั้นดูกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับหลังจากที่ตอนกลางวันเนี่ยเราได้มีการใช้ชูมิริกครีมบายนุสาซึ่งเป็นตัว BB วิ้งครีมที่เติมความชุ่มชื้นความฉ่ำความวาวแล้วก็ปกป้องแสงแดดให้กับผิวหน้าของคุณไปแล้วนะครับก่อนจะนอนก็อย่าลืมเช่นเดียวกันกับการดูแลผิวนะฮะซึ่งในชูมิริกครีมบายนุสานั้นก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตอนกลางวันเนี่ยปกป้องไปแล้วตอนกลางคืนก็มาบำรุงผิวกับชูมิริกครีมตัวนี้ไนท์ไพล์หน้าเด้งนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดจากตัวไพล์นะฮะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นตัวช่วยในการยับยั้งการเกิดพวกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วเนี่ยก็จะลดการเกิดการอักเสบได้เป็นอย่างดีหรือว่าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมันก็จะทำให้จางตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้ชูมิริกครีมบายนุสากับไนท์ไพล์หน้าเด้งนั้นนะครับก็ให้คุณตักเนื้อครีมในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นค่อยๆทาและเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอใช้ก่อนนอนเป็นประจำในทุกๆวันอย่าลืมครับการดูแลผิวหน้าต้องดูแลทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแนะนำ2ตัวนี้จากชูมิริกครีมบายนุสานะครับ